ลยค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของสนีวีโอเคค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราไม่ได้มาอยู่กันในเกมเนาะแต่ว่าเราเนี่ยมาอยู่กันในเว็บ Powerpuff Yourself นั่นเองค่ะซึ่งจะเป็นเว็บที่ทำให้เราเนี่ยสร้างตัวละคร Powerpuff Girl ของเราเองได้เดี๋ยวพี่ปางนะคะจะนำลิงก์เนี่ยใส่ไว้ในคอมเมนต์ให้ถ้าใครที่อยากจะมี Powerpuff Girl เป็นของตัวเองก็เดี๋ยวมาลองทำไปพร้อมๆกันละกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีการแบบแต่งแบบว่าความเป็นตัวเองนิดๆหน่อยเดี๋ยวเรามาแปลพร้อมๆกันเนาะผิดถูกยังไงช่วยแก้กันในคอมเมนต์ได้โอเคเริ่มแรกนะคะ Powerpuff Girl ของเราเนี่ยก็ต้องมีสีผิวซึ่งสีผิวของพี่ปานเนี่ยไม่ได้ขาวก็จะออกเป็นแบบเหลืองๆนิดนึงโอ้มีเสื้อผงเสื้อผ้าด้วยเดี๋ยวเรามาแต่งทีละอย่างเนาะจากนั้นนะเราไปดูกันที่ลูกตาความที่เป็นแบบเอกลักษณ์ของ Powerpuff Girl เนี่ยก็คือลูกตาของเขาจะใหญ่มากๆไว้ทุกคนแล้วเขาก็มีให้เราเลือกหลายอันอันนี้คือแบบเหมือนที่การของแท้เลยนะเพราะว่าแบบใต้ตาคือแบบช้ำเวอร์ตาแบบแฮปปี้ตาหัวใจตาดุเนาะเอาเป็นตาหัวใจละกันแบบแบ๋วๆเราก็จะขอเป็นตาฟ้าซะหน่อยแบบเราไม่ได้เป็นคนมีตาสีฟ้าอยู่แล้วเนาะก็นิดนึงขอมีความตาฟ้า ต่อไปของส่วนปากนะคะส่วนปากเนี่ยก็ขอให้มาดูทะเลนนิดนึงดันฟันเหมือนพี่แจงเดะเลยทุกคนเฮ้ยเหมือนเลยปากแลบลิ้นนิดนึงนะคะอันนี้ก็แบบว่าไม่ค่อยเหมือนตัวแล้วนะคือเริ่มแบบสร้างตามจินตนาการละเพื่อนๆล่ะชอบแบบไหนอย่าลืมมาแต่งแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองคอมเมนต์ดูได้นะตอนนี้ปากก็จะแต่งไปก่อนนะคะเขาไม่ให้เราเลือกเยอะจริงๆว่ะทุกคนมีหมวกด้วยอ๋อต่อไปนะคะสำหรับที่เป็นเด็กผู้ชายหรือเป็นเด็กผู้หญิงก็ได้อยากมีหนวดนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใส่ได้เราไม่จำกัดเพศอยู่แล้วกลายเป็น Powerpuff Girl ของเราอันนี้เหมือนแบบเป็นสิวข้างปากนิดนึงไม่ใช่นะเป็นตัวแก้มนะทุกคนมีกระมีอะไรด้วยพี่ปากก็ขอไม่เลือกละกันอันเนี้ยได้ไหมอ่ะไม่เลือกไม่เอาแซ่บแล้วนะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้อยากได้ใส่ไปชุดเซตนะคะก็จะมีเป็นเสื้อให้ใส่ด้วยอันนี้มาลองแต่งกันได้นะทุกคนเออมันก็ดูดีนะแล้วก็มีกางเกงให้เลือกต่างหากด้วยรองเท้าก็มีถ้าไม่เอาเป็นชุดเซตก็สามารถทำได้อย่างแน่นอนมีพร็อพด้วยความที่พี่ปากเนี่ยชอบกินน้ำใช่ปะเราก็จะหาพร็อพเป็นแก้วน้ำเสริมมาดิปะนี่มันสล็อตอินเรียลไลฟ์สล็อตจากของพี่แป้งมาเนี่ยแป้งซีบิงอะถือแก้วสตาร์บัคสตาร์บัคนิดนึงคาบีรุสตาร์แล้วแต่ไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไรก็ติต่างไปละกันค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูเป็นสัตว์เลี้ยงอุ้ยอันนี้จากเรื่องอะไรนะพี่จำไม่ได้ใครรู้เนี่ยบอกพี่ปังในคอมเมนต์หน่อยนะว่าเจ้าตุ่มยูนิคอร์นตัวเนี้ยจากเรื่องอะไรพอเราแต่งตัว Powerpuff Girl ของเราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปต่อกันเลยทุกคนเนี่ยก็จะมีพลังวิเศษซูเปอร์พาวเวอร์ที่จะช่วยเซฟในแต่ละวันที่จะช่วยโลกโอเคเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเรามีพลังอะไรเขาบอกว่าในกลุ่มเพื่อนของเราเนี่ยเราเป็นคนแบบไหนอันแรกก็คือเป็นแบบเป็นคนที่คอยให้กำลังใจแรงจูงใจหรือให้พี่บางแปลผิดยังไงบอกพี่บางได้เลยนะอันที่สองก็จะเป็นคนตลกและอันที่สามนะคะเดอะรอยัลวันเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่แบบมีความซื่อสัตย์เนาะพี่บางเป็นคนตลกเพราะว่าไม่ค่อยเป็นผู้นำใครได้เท่าไหร่แล้วก็ซื่อสัตย์ก็อาจจะมีแอบยืมขนมของเพื่อนบ้างก็เป็นคนตลกแล้วกันโอเคโหหน้าจอชมพูพิงค์สวยเวอร์ต่อไปนะคะเขาถามว่าวันที่หิมะตกเนี่ยคุณชอบทำอะไรมากที่สุดอันแรกนะคะก็คือการกินโกโก้ร้อนๆ อันที่สองก็คือทำตุ๊กตาสโนว์แมนรูปสักอันที่สามก็คือการนั่งอ่านหนังสือแบบชิลๆอันที่สี่ก็คือการไปเล่นรถลากเลื่อนนะด้วยที่ความเราเป็นคนเห็นแก่กินนะเราจะนั่งดื่มช็อกโกแลตร้อนข้อต่อไปเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในแบบว่าการแสดงของงานโรงเรียนเนี่ยเราจะเอาความสามารถพิเศษอะไรไปแสดงโชว์อันแรกเขาบอกว่าอะกรุ๊ปแดนซ์เมมเบอร์ก็คือเราก็ออกไปแสดงการเต้นอ๋อโชว์ลวดลายนิดนึงอันที่สองนะคะมาตรงนี้เลยก็คือเป็นเมจิกทริคเราจะออกไปแสดงมายากลหรือเราจะไปเล่าเรื่องตลกหรือว่าเราจะไปร้องเพลงพี่ปางคิดว่าพี่ปางอยากจะลองแสดงมายากลดูสักครั้งน้องๆเคยเห็นมายากลของพี่ปางไหมคะเดี๋ยวพี่ปางแสดงให้ดูนะคะนี่คือมือเปล่านี่คือมือเปล่าอ่ะนิ้วโป้งนะดูมายากลของพี่ปางแฮปแฮปแฮปและนิ้วของพี่ก็ขาดแต่ว่ามือพี่ยังมีครบนี่ก็คือมายากลที่ปางจะเอาไปแสดงหน้าชั้นเรียนต่อไปนะคะเขาบอกว่าคุณจะทำอย่างไรที่เป็นการแบบว่าให้กำลังใจเพื่อนของคุณ
อันแรกก็คือเขียนโน้ตน่ารักน่ารักส่งให้เพื่อนเขียนจดหมายน่ารักน่ารักส่งให้อันที่สองก็คือกอดเพื่อนแน่นๆเลยอันที่สามเขาบอกว่าจะอบขนมปังอบแบบของให้กินอันที่สี่ก็คือจะเล่าเรื่องตลกให้เพื่อนฟังเราเป็นคนลงทุนนะคะเราจะอบขนมให้เพื่อนค่ะเพราะว่าเพื่อนจะได้มีแห้งอบขนมเลยข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่าอยากจะเลือกอะไรที่มาเป็นคู่หูคำว่าไซด์คิกเนี่ยแปลว่าคู่หูนะคะทุกคนเขาจะมีน้องหมาน้องแมวน้องหมูตัวเล็กๆเท่าถ้วยแล้วก็มังกรซึ่งความใฝ่ฝันของเรามีแมวเต็มบ้านอยู่แล้วหมาก็มีส่วนหมูเนี่ยเรากินประจำเลยเราไม่น่าจะเลี้ยงเขาไหวเดี๋ยวเราอดใจไม่อยู่สิ่งที่ตั้งอยากได้นะก็คือมังกรค่ะพี่อยากจะได้มังกรขี่ไปเรียนข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่าคุณสมบัติอะไรที่จะเป็นคุณสมบัติที่น่ารักที่สุดที่คนคนหนึ่งจะมีได้เนาะซึ่งตัวเราเนี่ยจะมีอะไรได้บ้างอันแรกก็คือหัวเราะเก่งเลยอันที่สองก็คือมีสายตาที่แบบเทคแคร์คนอื่นเขาสายตาที่ดูแบบน่าพึ่งพาอันที่สามนะคะเขาบอกว่ามีรอยยิ้มที่ใจดีหรืออันที่สี่นะคะเขาบอกว่าพี่บางก็คิดว่าอาจจะเป็นคนที่มีอารมณ์ขันเลยเปล่าไม่คิดมากหรือเปล่าอันนี้ถ้าในความแบบความหมายของพี่ปางที่คิดขึ้นมานะอาจจะลองแปลดูแล้วมันได้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยโอเคพี่ปางว่าอันนี้แหละอันที่แปลไม่ได้ใช่เลยและข้อต่อไปนะคะบททดสอบนี้มีทั้งหมด10ข้อนะข้อต่อไปเขาบอกว่าถ้าคุณเนี่ยสามารถสถาปนาวันชาติได้1วันคุณจะสถาปนาวันอะไรวันแรกนะคะก็คือวัน Celebrate Nerd Dayก็คือวันสถาปนาเด็กเรียนอันที่สองนะคะคือ Hug Your Bestie Day วันสถาปนากอดเพื่อนรักวันที่สี่วันที่สามนะคะก็คือ Color on the Wall Day ระบายสีผนังไปเลยอันที่สี่นะคะทุกคนก็คือวันชมเชยคนแปลกหน้านั่นเองค่ะก็คือเดินไปเจอใครพูดว่าโอ้คุณนี่ดูดีจังเลยนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นนี่นั่นพี่ปาคิดว่าวันนี้ดีนะคือเราจะสามารถได้รู้จักคนแปลกหน้าเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็จะเป็นวันที่ทุกคนจะพูดแต่คำดีๆใส่กันน่ารักดีพี่ออนนี่แหละข้อต่อไปข้อที่7แล้วนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเจอ$20นะอยู่บนพื้นเราจะทำยังไงข้อแรกก็จะเอาไปซื้อขนมอ่ะแล้วก็แจกเพื่อนเลยข้อที่2นะคะถามซิว่าแถวนั้นมีใครทำเงินหายหรือเปล่าเธอจ๋ามีใครทำเงินหายไหมจ๊ะข้อที่3นะคะบอกว่าเราเนี่ยจะเอาไปบริจาคเลยขอใครไม่รู้ล่ะบริจาคไปก่อนข้อที่4นะคะเอาเงินนั้นน่ะไปให้ใครสักคนช่วยหาเจ้าของของเขามันไม่ใช่ภาระของเราแล้วเอาไปให้เธอช่วยฉันหน่อยเลือกอะไรดีน้องๆเลือกอะไรพี่ปางคิดว่าถามดีกว่าคนแถวนั้นเขาอาจจะทำตกเขาอาจจะไม่รู้ตัวถามคนแถวนั้นค่ะข้อต่อไปเขาบอกว่าอะไรที่เป็นของสะสมของคุณแปลแบบนี้เลยอันแรกก็คือตุ๊กตาสัตว์ตัวน้อยน่ารักอาจจะตัวใหญ่บ้างก็มีอันที่สองนะคะคือหนังสืออันที่สามคือแก้วน้ำที่ต่างชนิดกันส่วนอันที่สี่นะคะก็คือลูกบอลหิมะจากประเทศต่างๆจากพื้นที่ต่างๆอะไรอย่างนี้พี่ปาคิดว่าพี่ปาอยากจะสะสมแก้วน้ำค่ะเพราะปัจจุบันก็สะสมแก้วน้ำอยู่ฉันขอเป็นแก้วน้ำข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ไปติดอยู่ในหนังสักเรื่องนึงเนี่ยคุณอยากจะอยู่ในหนังประเภทไหนประเภทแรกนะคะก็คือประเภทที่เราสามารถคุยกับสัตว์ได้ประเภทที่สองคือเป็นเกี่ยวกับ Fairy Tales Movie อาจจะเป็นเกี่ยวกับเทพนิยายอันที่สามนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเวทมนต์ค่ะอันที่สี่จะเป็นเกี่ยวกับหุ่นยนต์น้องชอบข้อไหนคะพี่ปางคิดว่าพี่ปางอยากจะเข้าไปอยู่ในหนังที่เกี่ยวกับเทพนิยายนะแบบว่า Fairy Tales ปราสาทสวยๆอะไรแบบนี้ชอบส่วนตัวเวอร์ต่อไปนะคะเป็นข้อสุดท้ายของเราแล้วเราจะได้รู้บุคลิกของ Powerpuff Girl ของเราแล้วนะข้อสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าวิธีไหนคือวิธีที่จะทำให้เราเนี่ยจดจำทริปได้ดีที่สุดทริปนั้นเราประทับใจสุดๆเราจะจดจำเขาด้วยวิธีไหนวิธีแรกนะคะก็คือถ่ายรูปมันเยอะๆเลยถ่ายโพลารอยด์ถ่ายวิดีโอถ่ายนู่นนี่นั่นไปให้เยอะๆเลยนะ
วิธีที่สองนะคะก็คือเขียนเรื่องราวของการออกไปเที่ยวในครั้งเนี้ยลงไว้บนเว็บบล็อกส่วนข้อที่3นะคะเราจะคุยกับเพื่อนแล้วก็บอกกับเพื่อนรักของเราว่าทริปเนี้ยเป็นยังไงส่วนข้อสุดท้ายนะคะเราจะซื้อของขวัญเล็กๆน้อยๆจากสถานที่นั้นๆก็คือแบบของ merchandise นั่นเองนะอย่างพวกเสื้อแหวนกรอบรูปอะไรอย่างเงี้ยพี่ปังคิดว่าสิ่งที่พี่ปังจะทำนะคะก็คือการถ่ายรูปเยอะๆค่ะเพราะว่าดูรูปเดี๋ยวมันประทับใจเราจะได้เห็นมุมต่างๆป่ะถ่ายรูปทะเดนและนี่นะคะก็คือบุคลิกนิสัยของตัวละครของพี่ปังนะพี่ปังได้บุคลิกออกมานะคะคือ superhuman sweetnessก็คือ you have a superhuman sweetness ก็คือคุณเนี่ยมีความหวานเหนือมนุษย์คุณอบบราวนี่ได้อร่อยที่สุดคุณมีรอยยิ้มที่หวานกว่าสายไหมและคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เหลือล้นนะคะเพราะว่าทุกคนที่พบคุณเนี่ยก็ต้องรู้สึกหลงใหลในตัวคุณอย่างแน่นอนโอเคถือว่าพี่ปังก็เป็นตัวละครที่นิสัยดีคนหนึ่งนะแล้วก็มีความแบบหวานๆน่ารักน่ารักเลยเอาเป็นว่าน้องๆ นะคะสามารถมาเล่น Powerpuff Yourself ได้แบบพี่ปังเลยนะพี่ปังทิ้งลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์ให้แล้วใครที่อยากมีตัวละคร Powerpuff Girl นะคะก็มาแต่งตัวแล้วก็มาลองทำแบบทดสอบนิดๆหน่อยๆพี่ปังแปลเอาไว้ให้แล้วลองทำตามเปิดคลิปไปด้วยแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันด้วยก็ได้เราก็จะได้เป็นบุคลิกอื่นออกมาหรือยังไงก็ลองเอามาแชร์ใต้คอมเมนต์เอามาแชร์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของซุมนีวีวีและที่สำคัญนะคะทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้พี่ปังคงต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแต่งแบบไหนได้แบบไหนอย่าลืมเอามาแชร์กันเยอะๆเลยนะคะ